สดีครับมิสเตอร์เสียเที่ยวสะใจครับคลิปนี้มาจัดกระเป๋าไปเที่ยวภาคใต้ทั้งหมด20วันครับก็วันที่6ผมเดินทางไปนครศรีธรรมราชแล้วก็เที่ยวไปพัทลุงไปตรังกระบี่ภูเก็ตระนองคือเที่ยวหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วก็มาจบที่พม่าครับมาลิดประมาณ20วันนะครับมาดูทริปนี้ผมจัดกระเป๋าเป็นยังไงบ้างนะครับดูกันที่รองเท้าเลยตั้งแต่รองเท้านะครับรองเท้าผมไป2คู่นะครับในที่สุดก็ต้องกลับไปใช้คู่เดิมนะครับที่ซื้อมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนงานศพพ่อนะครับแถวช่วงนั้นทนดีแล้วก็กาวหลุดผมเย็บคือรองเท้าเนี่ยผมซื้อมาที่มาอีกคู่นึงอ่ะมันกาวมันหลุดแล้วก็ยังไม่ได้เย็บนะครับเขาใช้เวลานานก็เลยเย็บก็เลยหยิบคู่นี้มาซึ่งเป็นคู่ที่ผมถูกใจนะครับกระชับดีก็มันเป็นหน้าฝนก็เลยเลือกรองเท้าแบบหุ้มข้อไปเวลาที่ไปเดินตลาดเหยียบน้ำคำเหยียบอะไรน้ำพวกที่มันเป็นสกปรกจะได้สบายๆหน่อยครับรองเท้าผมเตรียมไป2คู่นะครับคู่นี้ก็ใส่เดินทางนะครับแล้วก็อีกคู่นึงคือรองเท้าแตะใส่เวลาถึงที่พักแล้วใส่เดินซื้อของหรือเดินแถวที่พักเดินไปใกล้ๆนะครับก็รองเท้าเตรียมไป2คู่นะครับก็แนะนำครับถ้าเกิดเป็นรองเท้าแบบนี้เวลาเช่ามอเตอร์ไซค์ขับรถล้มก็จะเซฟข้อเท้าผมเคยได้ผลมาแล้วนะครับบอกไว้ในหลายคลิปนะครับรองเท้าไป2คู่นะครับแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ซ้ายมือนะครับเอาเสื้อแบบนี้ไปด้วยเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับก็เอาไว้คุมหัวเวลาฝนตกนะครับผมไม่เอาเสื้อกันฝนไปผมไม่ชอบใส่ถ้ามันร้อนก็เลยเอาเสื้อแบบนี้ไปนะครับใส่กันลมได้แล้วก็เอาไปคุมฝนก็ได้นะครับ1ตัวแล้วก็กางเกงตัวเก่งนะครับตัวนี้นี่ซื้อมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วที่เขมรนะครับเวลาที่จะออกจากบ้านก็จะใส่ตัวนี้ไปทุกทีเพราะว่ามันสบายใส่สบายแล้วก็เบาแห้งเร็วนะครับก็ยังคงใส่ตัวนี้นะครับตอนที่เดินทางไปเช้าวันที่6นะครับใส่ตัวนี้ไปนะครับเสื้อกันหนาวถามว่าหน้าฝนทำไมต้องเอาเสื้อกันหนาวไปหน้าร้อนผมก็เอาไปนะเสื้อแบบนี้นะครับเสื้อเที่ยวสะใจอย่างนี้เอาไว้ใส่นอนนะครับเวลาที่บางโรงแรมเนี่ยเราเปิดแอร์นอนมันก็จะเย็นมากเราก็จะใส่เสื้อตัวนี้แล้วห่มผ้าหลับสบายนะครับก็หรือว่าถ้าเกิดไปไหนใกล้ๆก็คุมกันฝนก็ได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเที่ยวในเมืองไทยหรือเที่ยวที่ไหนผมก็จะมีเสื้ออย่างนี้ติดไปด้วยนะครับใส่นอนหรือว่าใส่ออกไปกลางคืนก็ได้นะครับนี่อันนี้คือที่จะเอาไปด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นชุดของกางเกงนะครับไปพม่ามาลิดก็เตรียมสโลงไปด้วย1ตัวนะครับสโลงนี่เป็นสโลงแบบมอนสโลงที่มีคลิปแบบนี้นะครับก็จะเป็นสโลงมอนมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่าบางทีเราเข้าที่พักที่ไม่มีผ้าเช็ดตัวให้เราก็เอาตัวนี้ครับเช็ดตัวได้แล้วก็ผึ่งสวัสดิ์เช้าก็แพ็คของไปต่อได้สโลงเนี่ยผมจะเอาไปแทบทุกที่นะครับเวลาบางครั้งที่เราไปพักบ้านคนที่ไม่มีผ้าเช็ดตัวก็ผืนนี้นุ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าก็สะดวกมากตอนที่ไปโฮมสเตย์ของปะหลงที่พม่าก็ได้ใช้ตัวนี้นะครับส่วนกางเกงเบาๆอย่างนี้ครับผมใส่นอนใส่ตอนอยู่ห้องนั่งทำงานอยู่ที่ห้องก็ใส่มันเบาดีครับตัวหนึ่งไม่ถึงขีดมั้งก็เตรียมไป2ตัวครับใส่เบาๆสบายๆพังหมดแล้วครับไอ้ตรงนี้ก็หลุดไปหมดแล้วเดี๋ยวดึงออกหมดไม่มีความสวยงามหรอกแต่ว่าใส่เน้นใส่สบายนะครับ2ตัวตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับที่ซื้อมา2ตัวนะครับซื้อมาจากที่ร้านที่อยู่ใต้ของตึกเนชั่นนะครับตัวละ1,000กว่าบาทจริงๆแล้วผมนานๆจะซื้อทีนึงกางเกงผมว่ามันใส่แล้วน่าจะสบายเหมือนตัวนู้นนะที่ผมมีตัวนู้นนะครับมันน่าจะซักแห้งเร็วนะครับก็เลยซื้อไว้2ตัวเอาไว้ไปฟิลิปปินส์แล้วก็คลิปนี้ก็เลยเอามาใส่ลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่รู้สึกว่าจะร้อนหน่อยถ้าใส่แล้วมันจะร้อนหน่อยนะครับก็มีสีดำกับสีนี้นะครับ
มันจะยืดได้นะส่วนใหญ่ผมใส่เกงแล้วเป้ามันชอบขาดตัวนี้ไม่รู้ว่าจะขาดหรือเปล่านะครับก็ลองใส่มาสัก 2-3 ครั้งแล้วก็โอเคอยู่นะครับไม่ต้องซักไม่ต้องรีดสบัดสบัดเอาครับแล้วก็สามส่วนครับแบบเดิมที่เคยใส่เดินทางเลยหลายที่แต่ว่าเข็มขัดซ่อนเงินผมลืมไว้ที่บ้านแม่ก็ดูก่อนครับว่าจะใช้แบบไหนแทนนะครับแบบนี้ก็ดีครับใส่บางครั้งออกไปกินข้าวกลางคืนหรือว่าเดินเล่นเช้าๆมันก็สบายดีรู้สึกผมจะมีแค่ตัวเดียวไปเนี่ยจะเป็นขายาวก็ใส่หลายตัวเลยนะทริปนี้ไม่เป็นไรครับเอาไปตัวนึงเดี๋ยวอาจจะเพิ่มอีกสักตัวนึงใส่สบายๆไปนะครับลองไปดูกันนะตัวนึงนะครับมาครับไปไล่ไก่มาด้วยไก่ขึ้นบ้านครับก็ผมเพิ่มอีกตัวนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นหน้าฝนแล้วก็โรงแรมก็ถ้าเกิดว่ามันมีพายุเป็นอะไรก็ซักลำบากก็คือให้เยอะนิดนึงครับ20วันอาจจะซักผ้าแค่ครั้งเดียวหรือว่า2ครั้งนะครับก็มีเกงขาสองส่วนที่ไปอีกตัวนึงเยอะหน่อยครับเกงชิ้นนี้โอเคต่อไปเป็นเสื้อนะครับก็เสื้อยืดอย่างนี้ครับเสื้อเที่ยวสะใจมาไฟฟ้าไทยของคุณชันชัยเขาอันนี้คือตั้งแต่อินโดนะครับก็ชิ้นนี้จะพิเศษมาก็คือเสื้อแบบนี้ครับเสื้อไฟฟ้าไทย .com สนับสนุนนี่ก็สนับสนุนทริปที่ผมจะไปที่เชียงตุงในวันที่12-13เดือนกันยานะครับก็ด้านหลังที่เป็นแบบนี้ครับตัวใหม่ผ้านุ่มใส่สบายมากนะผมเอาไป3ตัวครับแต่ทริปนี้นี่คือใส่แจมๆบ้างแต่ว่าทริปที่จะใส่จริงจังก็คือทริปที่จะไปที่เชียงตุงครับเอาไป3ตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อเที่ยวสะใจนะครับฮอสเซียครับเป็นโลโก้แบบนี้ครับก็สวยดีครับไว้ใส่กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับชิมอาหารภาคใต้ก็ผ้าแบบนี้จะนุ่มกว่าก็ใส่นอนได้นะครับก็คงจะใส่เสื้อแบบนี้นอนด้วยทั้งนอนทั้งเที่ยวเดียวกันเลยครับก็เสื้อนะครับถุงเท้าเชื่อไหมว่าประมาณคู่ละประมาณ10บาทเอง1 2 3 4คู่นะครับ5คู่ก็มีกางเกงชั้นในปกติแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ใส่กางเกงชั้นในเวลาไปเที่ยวเพราะว่าเวลาที่ส่งซักมันลำบากไม่มีใครเขาอยากจะซักเท่าไหร่นะครับแต่พออยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็บางที่เขาก็ซักให้แล้วก็เตรียมไปเผื่อด้วยแล้วก็จะมีเป็นบ็อกเซอร์เตรียมไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาตรงนี้เมื่อเกงชั้นในไม่มีใครซักเราก็ไม่ต้องใส่ก็ใส่บ็อกเซอร์ไปคนก็จะมีซักอยู่เหลือก็ไม่มีจริงไม่มีใครซักจริงก็ใส่เกงในไม่ต้องใส่ก็เป็นเรื่องปกติครับถัดมานี่คือถุงนอนผมยังคงเอาไปด้วยอยู่เพราะว่าเวลาที่เจอที่พักที่มันไม่ค่อยสะอาดผมก็จะเอาตัวนี้ปูหลังนอนหรือว่าผ้าห่มไม่มีลืมให้เราก็ตัวนี้ห่มได้นะครับกล้องก็ผมใช้ถ่ายอยู่ก็คือมีตัวนี้ที่แขวนอยู่นะครับโอเคครับทีนี้มานี่คือกระเป๋าใบใหญ่นะครับมาดูกระเป๋าใบเล็กนะครับกระเป๋าใบเล็กนี่เอาไว้หลังผมเก็บกระเป๋าใบใหญ่ก่อนนะกระเป๋าใบใหญ่ก่อนนะครับการจัดกระเป๋าใบใหญ่ของผมเนี่ยก็จะต้องมีอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเราจะหาถุงแบบนี้นะครับไว้สำหรับใส่เสื้อผ้าถุงนี้ครับก็มี1ใบสำหรับใส่ผ้าที่ยังไม่ซักไอ้ผ้าที่สะอาดอีกใบนึงใส่ผ้าที่จะซักนะครับก็นี่คือทุกอย่างเป็นผ้าสะอาดหมดเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าผมเอาตัวถังตัวเอาไปเยอะเผื่อหน้าฝนมันไม่ก็ได้ซักนะครับใส่กางเกงไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาผ้าเพิ่มนะครับนี่คือผ้าที่ยังผ้าที่สะอาดอยู่นะครับแล้วก็เสื้อ
ไปพร้อมกันเลยครับแล้วก็โอเคถุงเท้าใส่ไปเลยนะครับจัดใส่กระเป๋าเป้นี้นี่ผมไปเย็บตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับที่แรกตรงนี้มันขาดก็ให้ช่างเขาเย็บมาให้ร้านแถวๆนี้ครับ20บาทเองต่อกระเป๋าเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ที่ขาดก็เย็บด้วยก็เหมือนกับได้เป้ใหม่เลยครับเป้นี้นี่คุณจิ๊บมันพินให้มาครับตอนที่เริ่มแบกเป้ต้องเที่ยวที่แรกคุณจิ๊บก็ให้อันนี้มาเลยสมัยก่อนที่ผมไม่มีเป้นะครับส่วนเป้ผมที่ผมมีอยู่ก็ให้คุณต่อกายรัตนาไปนะครับตอนหลังผมมีเป้ใหม่ก็ไม่ถูกใจเท่านี้ก็เอาเป้นี้มาใช้แล้วก็เป้ใหม่ให้คุณต่อกายรัตนาไปครับก็นี่ครับทั้งหมดนี่คือชุดที่เป็นเสื้อผ้ายังไม่ซักนะครับเฮ้ยยังไม่ได้ใส่ก็ใส่ไปเลยครับมันก็จะมันจะเอียงเอียงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับก็ถุงอย่างนี้ถึงถือถุงไปละ4บาทเดี๋ยวผมไปหาซื้อเพิ่มนะครับทีนี้นี่ก็เป็นตัวนี้ผมจะใส่ไปพวกนี้นะครับผมก็ออกมาก่อนนะแล้วก็เสื้อนี้ใส่กันฝนนี่เอาไว้ข้างนอกครับยัดเข้าไปเลยเสื้อตัวนี้ก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็แบวถุงอย่างนี้มาเพิ่มไปนึงครับเสื้อกันฝนนี่เรายัดไว้ที่อื่นครับโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้ไว้ข้างล่างนี้ครับนะแล้วก็ถุงเท้าแล้วก็รองเท้านะครับก็ใส่ไว้อย่างนี้ถุงมันเก่าแก่ไปหน่อยยัดไว้ครับตัวนี้เนี่ยเราใส่ในเป้หน้าเพราะว่าพอฝนตกจะได้ออกมาบางหน้านะครับนี่ใส่ไปแล้วก็พวกโฟมล้างหน้าฉีดรักแร้สบู่แล้วก็ยาสีฟันยาสระผมครับก็ใส่ในถุงเล็กๆแบบนี้ครับมันอาจจะรั่วหน่อยแล้วก็ข้างหน้าซื้อหับเปลี่ยนถูกก็เพิ่มไปนะครับใส่เป้ข้างนะครับแบบนี้ไปเรียบร้อยครับหนึ่งข้างนี้สำหรับกระเป๋าเล็กนะครับเคยอธิบายไปแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ก็อุปกรณ์ไฟฟ้าครับก็คอมพิวเตอร์ผมเนี่ยก็จะใส่ไว้นี่นะครับโน้ตบุ๊ก1ตัวแล้วก็ตัวนี้ใส่ไปนะครับแล้วก็ชุดใส่มาฝั่งนี้ก็เป็นแว่นตานะครับเพราะว่าเราอะไรที่ใช้ไม่ปลอดก็ใส่ไว้ในนี้แต่ละครั้งใส่ไปก็ทุกครั้งที่เดินทางเนี่ยเวลาที่ไปออกจากห้องผมก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแค่นี้ครับอย่างอื่นก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะมีอันนี้เป็นขาตั้งกล้องแบบสั่งกินข้าวนะครับตั้งปุ๊บแล้วก็กินข้าวไปอันนี้ก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับพาสปอร์ตใหม่แล้วครับเพิ่งทำมาเอาไปด้วยเดี๋ยวจะไปทำวีซ่าพม่าเพราะว่าจะเข้าทางด่านแม่สายทางด่านรถจะเป็นต้องใช้วีซ่าอยู่ถ้าเกิดบินเข้าหลังวันที่27สิงหาแล้วไม่ต้องใช้วีซ่าเพราะนั้นผมจะไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากให้คุณชันชัยช่วยดูเรื่องวีซ่าให้นะครับทำวีซ่าพม่าก็ใส่ไปนะครับลืมลูกไปทำวีซ่าพม่าต้องใช้ลูกด้วยรูปพม่ารูปยังมีอยู่ครับเดี๋ยวก็เอารูปไปส่งไปด้วยครับโอเคจบนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีโมโนพอดนะครับแบบนี้ครับเอาไว้
เวลาที่เดินในจุดที่ต้องการได้มุมแปลกๆก็ใช้โมโนพอดนี้โมโนพอดคนก็จะใส่ไปในนี้ด้วยนะครับตอนวันเดินทางนะครับจะแอบให้ดูแล้วก็อันถุงเยื่อถุงอะไรหนักหนานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับที่ต้องเอาไปนะครับผมชอบเอาไปก็คือนี่จะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นเอ็กซ์เตอร์นอลฮาร์ดดิสก์ปกติแล้วต้องใส่แบกตรงนี้แต่ว่าช่วงที่เดินทางที่แรกผมก็จะไว้ตรงนี้ก่อนพอมีข้อมูลถึงใส่ในนี้ก็หายแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับก็เป็นของเล็กน้อยมีตั้มไดมียาการแก้คันซิมการ์ดไฟฉายแล้วก็สายเสียบ USB พอร์ตนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่อ่านซิมอ่านพวก memory ชนิดต่างๆแล้วก็ใส่ไปในนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ผมขอเอาสายนี้ออกมาก่อนสาย USB หรือจะเอารูปที่เอากล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยเอาไปเอาข้อมูลขึ้น YouTube นะครับออกไปก่อนนะครับมีตัวนี้ก็คือสำหรับขยาย USB จะถึงพอเป็นไรพอร์ตติดไปด้วยมันไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็ไฟฉายตัวนี้สำหรับเวลาที่ทำงานกลางคืนสมมติว่าอย่างทิพย์เนี่ยวันที่6ที่7เนี่ยผมไปพักบ้านพี่โจโอเชียนสมาย7 8ไปพัทลุงแล้วก็เที่ยวคนเดียวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่16หรือ17นะครับก็จะมีน้องคนหนึ่งที่เขาจะแจมที่ภูเก็ตนั้นเนี่ยเวลาแจมกันเราตื่นมาทำงานกลางคืนเราก็เกรงใจเขาเขาจะตัวนี้เสียบไฟนั่งทำงานคนเดียวได้นะครับเป็นไฟสำหรับทำงานคนเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นตัว power bank นะครับก็เอาไปใส่ไปเลยอยู่ในหน้ามีดปอกผลไม้ก็ซื้อมา10บาทเรื่อยๆนี่แหละเวลาที่เราอยากกินพวกผลไม้แล้วก็ปอกกินได้ติดไว้ด้วยนะครับไม่เป็นไรใส่ไงวะซื้อมาจากเวียดนามนะตัวนี้ตอนที่ไปไม่มีอะไรปอกผลไม้ที่ตะเล็บนะครับในเซเว่นยี่ห้อจอยอะไรเนี่ยใช้ดีมากน้ำหนักพอดีมากเลยครับก็ใส่ไปแล้วก็อันนี้คือตัวชาร์จ USB เสียบปุ๊บแล้วก็ชาร์จได้ก็เอาไปและนี่คือตัวสายนี่คือสายชาร์จของโน้ตบุ๊กครับผมจะไม่รวมไม่ได้เล็กหรอกเพราะว่ามันขี้เกียจแบกก็เอาไว้ในกระเป๋านี้ครับแล้วก็เมาส์ของตัวโน้ตบุ๊กก็เช่นเดียวกันนะครับพอถึงห้องถึงทำงานแล้วก็เก็บไว้นะครับในนี้สายเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็เวลาที่ปั๊กที่โรงแรมมันอยู่ไกลๆก็เสียบแล้วก็สามารถที่ทำงานได้อันนี้ก็เป็นตัวชาร์จ USB นะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จของกล้องเวลาที่เราถอดแบตของ Sony ที่ผมใช้นะครับออกมาแล้วก็มาเสียบชาร์จได้ทั้งคืนนะครับตัวนี้อันนี้เป็นกาแฟครับกาแฟแบบที่เวลาเป็นซองใส่แก้วแล้วก็ชงน้ำเย็นกินใช้เป็นขวดบางครั้งมันหกมันอะไรอู้วุ่นวายก็เลยเราหลังนี่ใช้แบบนี้ครับก็เราจะแยกไว้ในนี้ก็ได้แยกในนี้ก็ได้หรือว่าเอาใส่ในนี้ก็ได้ผมว่าจะใส่ไปในนี้ดีกว่านะครับดีไหมใส่ไปในนี้ดีกว่าเวลาที่ไปถึงห้องเราก็เทออกมาอยู่แล้วครับนี่ให้เห็นทั้งหมดว่าเอาอะไรไปบ้างอันนี้เป็นไม้ขึ้นฟันนะเป็นไม้ขัดฟันนานใช้ทีนึงแต่ก็ติดไปด้วยอันนี้เป็นขัดฟันได้แล้วก็ยื่นฟันได้แต่ผมไม่ชอบรุ่นนี้หรอกผมชอบอีกรุ่นนึงไม้กระฟันผมมีกระหักนะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้อยู่ในห้องลืมเลยอันนี้แต่ว่าเนี่ยไว้ยื่นฟันจะมีซี่อยู่ซี่นึงที่มันชอบติดประจำก็ใช้ตัวนี้แทะแต่ว่าไม้กระฟันผมมีกระหักครับมันต้องใช้ของออร์แลนดีที่มันในประเทศไทยด้วยนะใช้ยี่ห้อของที่ประเทศอื่นผมว่ามันฝืดฝืดไม่ชอบมีดกนหนวดครับเตรียมไปอันบอกจะซื้อใหม่นะครับแล้วก็เวลาที่เราไปในหลายๆวันเนี่ยบางครั้งมันชอบคันหูเอานิ้วกระลวงกระทำมันก็ไม่หายก็มีสำลีปั่นหูไว้ด้วยนะครับอันนี้คือตัวต่อเวลาที่โรงแรมก็มีแค่1ปลั๊กแล้วก็นี่เสียบแล้วก็ย้ายเป็นหลายปลั๊กของเราทำงานได้ตัวนี้เป็นทำความสะอาดเลนส์กล้องนะครับปัดแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็ถูเลนส์ได้อันนี้ผมจะต้อง
สายไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลาที่ทํางานบางครั้งก็มีต้องทําบ่อยๆนะครับพอสระบ่อยๆใส่ไว้ตรวจนะครับกระเป๋าตังคือเวลาเราเดินทางเนี่ยเพื่อป้องกันของหายเนี่ยอะไรมันอยู่ตรงไหนก็ต้องเก็บตรงนั้นนะครับกระเป๋าตังกับกล้องเนี่ยผมก็จะใส่ในนี้ตลอดเสมอเลยนะไม่มีที่อื่นเลยนะนี่อะไรข้อมูลจะต้องเอาออกไปก่อนกระเป๋าตังกับกล้องผมก็จะใส่ไว้ในนี้เสมอเวลาที่ถึงห้องเพราะว่าไม่นั้นจะหายไว้ที่อื่นนะครับก็กันลืมนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็แพ็คใส่นะครับนี่ป่านนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปหาถุงแบบเนี้ยขายไปละ4บาทบ้านแถวนี้ครับเขาขายอยู่แล้วก็เตรียมไว้อีก2ใบนะครับไว้เผื่อได้ใช้อะไรนะครับก็เรียบร้อยนะนี่โทรศัพท์เรียบร้อยครับนี่คือกระเป๋าหลังนะครับแล้วก็นี่คือกระเป๋าหน้าส่วนตัวนี้เดี๋ยวคงใส่ไปนิดด้วยเลยแล้วเดินไปเวลาที่ขึ้นรถขึ้นอะไรอันนี้ก็ติดตัวตลอดเวลานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเห็นไหมหัวไม่ขาดนะหัวจะขาดก็ให้ดูนิดนึงก็ได้ครับและสะพายครับก็แบบนี้ครับสะพายหน้าแล้วก็นี่สะพายหลังนะครับนี่ครับก็พร้อมที่จะเดินทางเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่กันฝนอะไรก็คุมหัวไปนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มวันที่6จบประมาณวันที่25-26ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลอะไรมากแล้วก็เงินหมดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะกลับเบลกว่านั้นนะครับแต่หลักๆก็ลงใต้แล้วก็แวะเข้ามาลิสแล้วก็กลับนะครับก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็หลังจากคลิปนี้ผมก็จะไปพม่าวันที่13นะ13กันยายนแล้วก็วันที่27นะครับมีทอล์คโชว์กึ่งมีตติ้งของผมเองที่กรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลมาให้ดูในลำดับต่อไปตอนนี้ยังเตรียมตัวกันไม่เสร็จนะครับสำหรับใครที่อยากจะเจอผมมิสเตอร์ฮอเซียเป็นประมาณแบบมิทติ้งกึ่งก็ทอล์คโชว์ได้ผมทำอาหารให้ท่านได้ชิมด้วยอะไรเงี้ยก็เจอกันวันที่27กันยานะครับที่กรุงเทพเดี๋ยวไงจะมีข้อมูลให้ดูเป็นลำดับต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับก็พร้อมเดินทางไปต่อครับสวัสดีครับ